คนนิจิวะมินาซังวัตชิวะสุระอนิเมะแคสต์โตเกมมิ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม ABSU นะครับกับพาร์ทที่เท่าไหร่พาร์ทที่5เออนะเราเล่นไปตามชัตเตอร์เลยซึ่งครั้งนี้เรามาอยู่ในก้อนสามเหลี่ยมอะไรสักอย่างซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่อะไรนะทำให้ดินแดนแห่งนี้ดินแดนโลกใต้ทะเลของเรานี้เสื่อมโทรมลงเราเลยจะมาจัดการปัญหาณต้นตอที่ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรกันแน่แต่พี่หลามระบุเข้ามาก่อนละเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้โดรนของเรามันถูกผลิตที่นี่เหรออะเอ๊ะอ๋อพวกนี้พวกโดรนมันถึงโอ้พวกแบบนี้พวกโดรนอะไรนะพี่หลามถึงได้เกียดโดรนแล้วก็เหมือนพวกโดรนเวลาเราใช้งานเสร็จมันก็กลับเข้าไปในสามเหลี่ยมนั่นด้วยโอ้แต่ที่ผ่านมาที่เราต้องใช้โดรนเนี่ยเพราะว่ามันกั้นทานอะไรนะเราโดนสาหร่ายกั้นทานไว้ถ้าไม่ใช้โดรนก็ไปต่อไม่ได้เพราะงั้นที่ผ่านมาเราใช้งานตัวร้ายมาเป็นฝ่ายเราตลอดนี่เหรอเฮ้ยไอแบบนั้นเรียกปลาได้เหรอนะไอตัวแบบนี้เรียกปลาได้เหรอเฮ้ออะไรเนี่ยใจการสามเหลี่ยมยักษ์นี่มีคอสีน้ำเงินนั่นตัวเราก็มีคอสีน้ำเงินดูชวนหลอนๆยังไงชอบปนแท้แต่พอถึงจะรู้ว่าพวกนี้ดูไม่เป็นภัยแต่ยังรู้สึกว่ามันดูไม่น่าไว้ใจอยู่ดีฮะไอปลาพวกนี้คือครั้งนี้มันไม่ใช่บรรยากาศทะเลเลยคือครั้งนี้เป็นบรรยากาศติดอยู่ในซากของอุปกรณ์อะไรสักอย่างซึ่งมันอึดอัดยิ่งกว่าใต้ทะเลลึกอีกนะเนี่ยโอ้แล้วระเบิดเต็มไปหมดเลยไอ้บ้าอู้ระเบิดเต็มไปหมดเลยผมจะผ่านยังไงไม่ให้โดนระเบิดสักก้อนนะเนี่ยโอ้โห my godบ้าเลยเนี่ยเครียดยิ่งกว่าเดิมเย้ยแอลโอ้ยโอ้ยอ่ะเยอะไปแล้วอุ้ยกดว่ายแบบจ้ำอ้าวกดไม่ค่อยติดเลยเนี่ยกดรัวๆโอ้โหเยอะไปโอ้ยแอลโอ้ยนี่เราไม่มีวันตายใช่ไหมเนี่ยโดนหนักขนาดนี้ยังไม่มียังรู้สึกแบบไม่เป็นไรมากนอกจากสะเทือนสมองขึ้นหน่อยโอ้ยโอ้ยอย่าเข้ามาอ้าอ้าโอ้มึงก็เยอะไปขอไปแต่คำหยาบโอ้ยพอแล้วเยอะไปแล้วโอ้สมองนี่พังหมดแล้วมั้งโอ้ยแล้วทำไมตัวละครเรามันไม่ว่ายจ้ำอ้าวเลยเนี่ยเออว่ายจำอ้าวเลยสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดมาได้สักทีโอ้สามเหลี่ยมอันเบลเทิมเลยพี่หลามเงี้ยเงี้ยพี่หลามโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่หลามเราก็เดทด้วยเหรอเฮ้ยอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนคลื่นกระแทกทีเดียวพี่หลามนอนเลยเราก็นอนด้วยเหรอเฮ้ยแต่ตอนเราโดนคลื่นกระแทกเมื่อกี้เหมือนเราเห็นเหมือนตัวละครเราจะมีลวดลายอะไรเด้งขึ้นมาด้วยนะหรือเราไม่ใช่มนุษย์เราเป็นหุ่นยนต์ปะเอาอะไรไงเริ่มจะยิ้มทำให้งงเข้าไปใหญ่ละโอ้เนื้อเรื่องเฮ้ยเนี่ยเหมือนเราเป็นหุ่นยนต์นะแต่เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับธรรมชาติก็แปลกดี
ต่แบบโอ้โหเห็นไส้จะเรียกว่าเห็นไส้ก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าไงดีเห็นกลไกข้างในชัดเลยเนี่ยเออใช่เราไม่ใช่มนุษย์เราเป็นหุ่นยนต์งั้นคำทำนายของชาวแอตแลนติสก็คือหุ่นยนต์จะมาพูดปลดปล่อยเนี่ยนะแล้วเป็นหุ่นยนต์ที่แบบใช้พลังงานเดียวกันกับไอตัวที่มันทำให้ที่นี่เละเทะด้วยพี่หลามตายเนี่ยพี่หลามอู้ชักพี่หลามชักพี่หลามโอเคมั้ยเนี่ยพี่หลามยังไม่ตายนะไหวไหมเนี่ยไม่รอดถึงแม้จะยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากมายแต่แบบโอ้ทีแรกกลัวเขามากเลยนะเพราะคิดว่าเขาจะมาทำร้ายเรากลายเป็นว่าหลับให้สบายนะคุณพี่เดี๋ยวเรื่องที่เหลือจะพยายามจัดการให้ได้แล้วกันถึงจะไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงก็ตามแต่ก็ต้องทำให้ได้แหละเขาอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตให้เราละเราก็ต้องทำที่เหลือรู้สึกเหมือนตัวอะไรนะตัวตีนเป็ดเรานี่มันทำงานไม่สุดด้วยหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยครั้งนี้เรามาจุดเอ้ยเรามาเจอจุดน้ำตื้นง่ายๆเลยฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะมีฉากให้เราเดินขึ้นบกใช่ไหมพี่ป่าเนี่ยเฮ้ยจะเป็นครั้งแรกที่ตัวละครเราเดินบนบกใช่ไหมเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะใช่ขึ้นบกเฉยอยู่ในน้ำมาตั้งนานได้ขึ้นบกเอาตอนท้ายๆเงอะและเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสัตว์บกเลยนะก็ไม่เชิงว่าจะเป็นบกซะทีเดียวขึ้นบกขึ้นน้ำมากกว่ามาทำอะไรที่นี่เนี่ยพี่กบแล้วก็พี่สลาเบนเดอร์พอมาอยู่บนบกแล้วรู้สึกการบังคับจะเหลือแค่เดินไปข้างหน้าขันหลังอะไรวันนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยระบบโอเคระบบปล่อยคลื่นยันเหมือนเดิมยันทำงานตามปกติโอ้ครั้งนี้ได้เห็นนกด้วยโอ้นี่แอตแลนติสหรือเปล่าเนี่ยอะดำน้ำอีกแล้วตุ๋มแต่บรรยากาศในน้ำก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยนะเพราะว่าปัญหาทั้งหมดยังน่าจะยังไม่เคลียร์ในน้ำมันก็เลยยังดูแบบให้ความรู้สึกหมองๆอยู่รู้สึกเราน่าจะต้องไปทำให้กลไกคันโยกนี่ทำงานพี่หลามเต็มเลยไม่กัดเราเนอะไม่น่าจะกัดเราได้กลไกอยู่ข้างในแต่ประตูล็อกไว้เกาะไปหน่อยได้ไหมครับขี้เกียจว่ายเองแล้วเมื่อยเมื่อกี้เขาบอกว่าฉลามพันอะไรนะไม่ได้อ่านเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันไดโนเสาร์นี่เฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าฉลามเมื่อกี้ก็ใช่ป่ะแต่มันตัวเล็กเกินไปนะถ้าจะเป็นฉลามในยุคไดโนเสาร์แต่มันมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยติดจะตัวเล็กไปหน่อยก็เถอะอันนี้โอเคอันนั้นกดได้เลยง่ายๆมีอันเดียวที่อยู่ในกำแพงอะไรสักอย่างซึ่งเราต้องไปหาวิธีเปิดด้านหลังไม่มีอะไรเหมือนจะต้องขึ้นบกด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจแฮะแต่ก่อนอื่นไปกดอันนั้นแล้วก่อนดีกว่าเสียงกดจอยผมมันดังเข้าไมค์หลายครั้งเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะหลายครั้งที่ผมกดจอยรัวๆเลยเนื่องจากว่าไอตัวอะไรนะไอตัวพุ่งไปข้างหน้าผมมันกดไม่ค่อยติดเท่าไหร่กำลังนึกชื่ออยู่แมกาโลดอนแต่รู้สึกตัวมันเล็กเกินกว่าจะเป็นแมกาโลดอนนะไม่น่าจะใช่นั่นมันปลาเลยวะปลาจระเข้ก็มีอยู่นี้ด้วย
ช่ไหมปลาจระเข้ใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะไอปลาตัวที่มันหน้ามันแบนนั้นมันปลาเลยวะเอาเอาจะกินกันเองไหมน่ะโอเคแล้วก็ปุ๋งโอ้ครั้งนี้ดึกดำบรรเลยโหเมื่อกี้นี้สัตว์ยุทธดึกดำบรรเลยเนี่ยโอเคเหมือนเราต้องเปิดประตูนั้นซึ่งมีโซ่ทางขวาที่เรายังเปิดไม่ได้แต่ทางซ้ายเรากดเปิดได้มาเปิดทางซ้ายก่อนส่วนนั้นขวาเดี๋ยวค่อยหาทางอีกทีนึงแล้วกันโอเคปัญหาคือแล้วทางซ้ายซ้ายหรือขวากันแน่ทางขวาจะเปิดยังไงในเมื่อประตูมันปิดอยู่น่าจะมีกลไกอะไรข้างบนหรือเปล่านะเพราะเราตอนนี้เราน่าจะขึ้นบกได้เราอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างบนบกก็ได้ว่ามันน่าจะทำอะไรบนบกได้นะตรงนี้มันเป็นทางขึ้นอยู่อ๋อตัวละครยังไม่ค่อยชินกับการขึ้นบกเท่าไหร่นั่นโอ้ยลำบากขึ้นได้ใช่ไหมโอเคขึ้นได้ทางขวานี่เหมือนจะต้องเดินอ้อมหรือมั้งป่าเนี่ยน่าจะใช่น่าจะต้องเดินอ้อมโอ้มีหอยเอโมไนให้เก็บตรงนี้ด้วยเราอยู่บนบกเราวิ่งได้ไหมเหมือนจะวิ่งได้แค่นี้แหละนี่คือวิ่งของตัวละครละอ้าวขึ้นมาเก็บของอย่างเดียวเหรอตรงนี้ปะโทตรงนั้นแค่ต้นไม้ไม่เกี่ยวเอ๊ะแล้วเราจะขึ้นไปตรงนั้นยังไงมันมีทางให้โดดขึ้นไหมเนี่ยมอนจากตรงนี้เหมือนจะไม่มีนะเอ๊ะแล้วเราจะไปเปิดกลไกตรงนั้นยังไงต้องลองว่ายแถวนี้ดูฝั่งนี้เราดูจนทั่วหรือยังมันจะเปิดยังไงนะมันเข้าไม่ได้ยังไงก็ต้องน่าจะยังไงก็ต้องเข้าจากขั้นบนตรงนี้ขึ้นไม่ได้สาลายหนามากตรงนี้เอ้ยตรงนี้ขึ้นได้ป่ะตรงนี้ขึ้นได้โอเคแล้วก็มาเปิดกลไกตรงนี้เนอะแอบประหลาดใจนิดหน่อยนะถ้าหากว่าเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยสิ่งเดียวกับที่กำลังทำลายท้องทะเลอยู่ทำไมตัวเราถึงมีพลังที่จะใช้งานพวกเข้าของในแอตแลนติสได้แล้วก็สั่งการอะไรพวกปลาในนี้ได้ด้วยสงสัยไปก็คนไม่มีคำตอบให้ยกเว้นเราจะไปหาเราจะคิดเนื้อหากันเอาเองตัวเปิดแล้วเนอะคือดูยังไงแล้วไอ้เจ้าก้อนสามเหลี่ยมนั่นน่ะมันต้นมามันไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันมาจากไหนแต่มันเป็นสิ่งที่มาเพื่อทำลายทะเลแห่งนี้แน่ๆให้แบบทะเลมันเสียสมดุลแล้วก็เต็มไปด้วยมลพิษส่วนตัวละครเราเหมือนจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าสิ่งนั้นด้วยนะแต่ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยยังไงทำไมเราถึงได้เป็นฝ่ายดีเฉยคือเราเป็นหุ่นยนต์เดียวกับพวกมันแต่เราไม่ได้อยู่ฝ่ายพวกมันเราอยู่ฝ่ายท้องทะเล
แล้วเหมือนชาวแอตแลนติสที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่จะทำนายเรื่องเกี่ยวกับตัวเรากับเจ้าสิ่งนั้นไว้ด้วยนะถ้าจะถามว่าทำไมเราถึงมาอยู่ฝ่ายเขาอาจจะเป็นเพราะเราหลงไหลในทะเลแห่งนี้ก็ได้มั้งแบบรู้สึกว่าทะเลนี้มันช่างงดงามยิ่งนักอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมันอยากจะปกป้องมันอะไรประมาณนั้นตามสไตล์ Android มีความรู้สึกขึ้นมา อันนี้เต่าโบราณชื่ออะไรผมอ่านไม่ออกใครอ่านออกช่วยบอกผมทีโอ้โหโหปลาตัวนี้ยังจำได้เลยตอนตกต้องตกได้ใน Final Fantasy เป็นปลาเลยนะปลาเขาเรียกอะไรนะเป็นปลานำโชคของพวกคนรวยเลยก็ว่าได้แบบคนรวยมันจะเลี้ยงกันเพื่อนำโชคลาบมาให้ใน Final Fantasy 15เนี่ยให้น็อกติตกมาได้ตัวหนักโคตรแต่มันเป็นปลาน้ำจืดนี่มันมาทำอะไรในทะเลเนี่ยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยมันทำอะไรในทะเลเนี่ยเฮ้ยเพราะมันนับเป็นปลาโบราณมันก็เลยมาอยู่ในนี้เออเอาเถอะแอมูไนท์เต็มเลยต้นเก็บด้วยป่ะเนี่ยไม่เก็บไม่ได้ชนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคเหมือนตรงนี้จะต้องเดินเท้าแล้วแบบแพนกล้องซะแบบมองเห็นตัวเองมากเลยหาเดินมาแค่นี้เพื่อที่จะกระโดดจากที่สูงต่อขอบคุณมากเลย1 2 3โอเครอบนี้มาเปิดอันนี้ก่อนเลยใหญ่ตัวอะไรกินอะไรเมื่อกี้นี้ได้ยินนะแต่ไม่เห็นครั้งนี้ปลาโบราณเหมือนจะมีแต่ปลาโบราณนะที่นี่หอยทากโบราณด้านล่างมันเป็นคล้ายๆกับปลาหมึกแต่ว่ามันมีหอยที่เหมือนจะเรียกว่าเป็นอะไรนะโคลโคงก็ได้มั้งยาวจนกระทั่งเอามาใช้เป็นโคลโคงกันได้นะกลไกนะจะต้องเปิดจะพวดตรงแบบหน้าตาแบบนี้นะแล้วมันก็จะไหลไปตรงกลางให้ประตูเปิดนะโอเคเหมือนต้องเปิด2แห่งเราเปิด1แล้วนี่ปะหรือต้องเปิด3เพราะเหมือนมันมีโซ่อะไรนะทางยาวเชื่อมกันโอ้โหเนสซี่โอ้มีเนสซี่อยู่ที่นี่ด้วยชื่อทันอะไรนะชื่อทางการของไดโนเสาร์พันธุ์นี้ชื่ออะไรนะลืมไปแล้วขอกอหน่อยครับเอาไปเดี๋ยวจะขอฉลามขอกอหน่อยครับชื่ออะไรนะเอโมโนซอร์ป่ะไม่มั่นใจว่าอ่านถูกไหมไม่คิดว่าจะเจอตัวแบบนี้ที่นี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากก็รู้นะว่าเป็นแค่เกมแต่ก็เป็นบุญตาที่ได้เห็นโอเคโหมีคราบแกะสลักของเขาด้วยนะไม่ใช่เด็กเป็นภาพวาดสลักสิแต่มันก็เป็นเหมือนแค่ของไว้ดูเล็กๆน้อยๆจะว่าไปเขาที่นี่มีอากาศนี่คือกำลังคิดอยู่เลยเขาหายใจยังไงลืมไปที่มีอากาศไอ้ปลาตัวนี้ชื่ออะไรนะเขาขึ้นชื่อมาให้เมื่อกี้นี่แต่ลืมอ่านมาแต่พูดมันเกาะได้ไหมเนี่ยหายไปไหนละไอ้ตัวที่ปล่อยไปเมื่อกี้เอาอยู่นั่นอยู่นั่นตัวมันใหญ่น่าจะก่อได้ทวดนี่ก็ทำให้ตามันใหญ่จังเลยชื่อโอ้โหอ่านไม่ออกลาก่อยจริงๆจะว่าอ่านไม่ออกเลยก็ไม่ใช่นะสำหรับผมต้องเรียกว่าผมไม่ได้อ่านแบบเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า
คือปกติเวลาอ่านพวกภาษาอังกฤษเนี่ยไม่รู้ทำไมผมชอบอ่านแบบให้มันเป็นตัวอักษรแบบเหมือนอ่านภาษาญี่ปุ่นน่ะคือจะนับตัวอักษรแค่2ตัวหน้าไม่ได้นับเสียงทั้งหมดเลยรู้สึกแบบถ้าพูดชื่อออกไปต้องพูดผิดแน่ๆเพราะรู้ว่าเราอ่านไม่ครบไม่ใช่เด็ดเราอ่านไม่ตรงตามตำราเออก็เลยรู้สึกว่าอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวผิดขึ้นมาจะทำให้คนเขาผิดตามเราด้วยสำหรับใครที่มีความรู้เรื่องปลาแล้วก็สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่างๆที่เจอกันในพาร์ทนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อให้คนรักปลาได้มารู้จักทำความรู้จักกับปลาเหล่านี้โอเคอันนี้น่าจะอันสุดท้ายละไม่มั่นใจว่าด่านนี้มันจะเส้นทางยาวไกลแค่ไหนนะเนี่ยโอ้แต่น่าจะอีกพักใหญ่เลยกว่าจะได้เลิกเล่น จากที่ดูน่าจะต้องขึ้นบกเพราะฉะนั้นผมมาเจาะใกล้ๆทางขึ้นดีกว่าขึ้นบกจริงๆด้วยดาวไม่เคยพลาดขึ้นแป๊บเออโอ้ยสภาพก็เหมือนจะเป็นสเกเลตันอยู่แล้วนะเนี่ยตัวเราไม่มีอะไรจะมาซ่อมตัวเราหน่อยเหรอถ้าโดนไอ้แท่งระเบิดนั่นปล่อยพลังงานใส่อัดอีกรอบมันจะเละไหมเนี่ยโอ้ผมรู้สึกว่าพาร์ทนี้ผมอยู่นานมากเลยนะเนี่ยแมปมันกว้างมากอ่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเล่นถึงจุดไคลแม็กซ์ของแมปนี้ถ้าว่าพาร์ทนี้ยาวเกิน1ชั่วโมงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามันเกินจริงๆผมอาจจะต้องตัดเป็น2พาร์ทนะไม่มั่นใจว่าถึงเวลาที่ควรจะตัดหรือยังด้วยอ้าวเดี๋ยวนะขึ้นไม่ได้เหรอไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอโอเคดำน้ำอีกรอบเกมนี้เน้นดำน้ำก็ดำน้ำรัวว่ายเร็วเนี่ยชนฝูงปลาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีหอยให้เก็บอีกไหมเนี่ยเราจะยิ่งเข้าไปในวิหารลึกขึ้นนะเนี่ยแต่สภาพแวดล้อมในวิหารก็เปลี่ยนไปด้วยโอ้ใช่แน่ๆผมว่าดูยังไงที่นี่ก็เมืองแอตแลนติสคือคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วจริงๆเมืองใต้ทะเลแบบนี้โอ้อลังการงานสร้างโคตรโคตรโอ้โหมันดูหนังอยู่เฮ้เดี๋ยวนะที่นี่คุ้นๆที่นี่มันใช่ไหมที่นี่มันวิหารหลักเลยนี่นาแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ภาพเสมือนครั้งนี้วิหารจริงๆน่าจะต้องขึ้นบกป่ะโอ้ไอตัวตาโตๆนี่ก็เหมือนจะพยายามตามเรามาเรื่อยๆนะรู้สึกจะไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นบกอ๋อเข้าใจละมาตามมันอยู่ได้ขอก่อนหน่อยแล้วกันช่วยนำทางให้หน่อยได้ไหมเนี่ยว่ายถูกมันเนี่ยพี่โอเคเหมือนผมจะบังคับได้เลยโอเคขอบคุณมากที่มาส่งเปิดตรงนี้ก่อนเปิดโอเคแล้วก็มันไปฝั่งนู้นด้วย
ว่าผมยันมึนๆเส้นทางกันเลยโอเคสุดท้ายเพราะมันมีแค่2โซ่เปิดแล้วตรงกลางก็จะเปิดใช่ไหมเปิดพาไปไหนน่าจะไปวิหารวิหารในแบบในแบบภาพเสมือนคือเหมือนกับว่าวิหารของจริงนี่เราจะทำอะไรกับมันไม่ได้เราจะไปจัดการในวิหารภาพเสมือนโอ้ยหวังว่าจะเป็นจุดจบของเกมนะเพราะรู้สึกภาพนี้จะยาวเหลือเกินหลุมแบล็คโฮลใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเฮ้ hey, ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะ Nemo TV แล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่ Nemo TV นะครับทุกวันเวลา 6:00 นจนถึง 3:30 นก็คือถ้าหากว่าเลย 3:30 นแล้วผมจะไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจากผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสสายโยนารามินาซัง